ันติธาชัตตาปะปะชะพะชาติกาเทเตโตธรรมังอนุกรรมปิมังปะชามนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภะคะกาลาภิกขเวมาตาปิตาโลพุทธานังอาปาตาโกสกาอิมัสสะโลกัสสะทัสเสตาโลติหินาบัดนี้อาตมาภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาในพระมุกกาลาคาถาขอสมควรแก่เวลาเนื่องในโอกาสวันนี้เป็นพิธีทักษิณานุปัฏฐานกิจเอาไว้อุทิศส่วนกุศลไปเพื่อผู้ร่วงลับดับกันไปคือคุณแม่ต้อยธรรมณีแม่ต้อยธรรมณีอายุ75ปีซึ่งได้ถึงแก่กรรมเสียชีวิตไปเป็นที่อาลัยของลูกหลานญาติสนิทมิตรสหายเพราะว่าเป็นผู้ที่เป็นเคารพรักท่านนับถือนะของลูกเราหลานเห็นญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายรวมทั้งท่านเจ้าท่านในการทำบุญอุทิศส่วนกุศลในวันนี้นั่นก็คืออดีตนายกธัญศักดิ์แสงสีจันทร์กรุงสุเทพพัฒนาแล้วก็สภ.คำจันทร์นาลางบ้านปากทุ่งอำเภอเป้าซึ่งมีความผูกพันผู้จักมักเคยเคารพนับถือในคุณแม่ต้อยธรรมณีและพี่น้องลูกหลานญาติสนิทมิตรสหายของคุณแม่ต้อยธรรมณีนี้จึงได้มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการทำบุญอุทิศส่วนกุศลทักษิณานุปัฏฐานกิจในวันนี้เนื่องจากว่าคุณแม่ต้อยธรรมณีก็เป็นได้ชื่อว่าเป็นแม่ได้ชื่อว่าเป็นแม่คนหนึ่งซึ่งในวันที่ผ่านมาสองสามวันที่ผ่านมาเป็นวันแม่แห่งชาติเราได้มีการทำพิธีทำบุญเนื่องในวันแม่แห่งชาติคือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ครับบรมราชินีพันปีหลวงแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ซึ่งขณะนี้ยังมีพระชนอยู่แต่ว่าถึงแม้ว่าแม่ต้อยธรรมณีจะได้เสียชีวิตไปแล้วก็ตามพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลนั้นมี2อย่าง1โอทิศส่วนกุศลไปเพื่อแก่ผู้ที่ร่วงลับดับขันไปคือตายไป2แก่โอทิศคือแก่คนที่ยังมีชีวิตอยู่เราจะสังเกตได้อย่าง
พระชนมพรรษาผมบอกว่าจะเห็นองค์พระนางเจ้าสิริกิติ์หรือว่าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราก็มีการทำพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลนั่นคือแก่ทั้งแก่พระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถท่านที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ที่ได้ถึงแก่สวรรคาลัยที่วงพ้นไปแล้วอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าเนี่ยเมื่อถึงวันพ่อถึงวันพ่อวันที่5ธันวาคมเราก็ได้มีการพิธีทำทักษิณานุปทานพิธีถวายเป็นพระราชกุศลเมื่อเดียวกันเพราะฉะนั้นการทำบุญทิศส่วนกุศลนี้เป็นประเพณีในของพุทธบริษัทเราที่บำเพ็ญทำกันมาเป็นเวลาเมื่อตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ายังบริณิพานหลังจากที่พระพุทธเจ้าบริณิพานไปแล้วเราทั้งหลายพุทธบริษัทก็มาทำกันเหมือนเดิมผู้ที่ส่วนผู้ส่วนไปเมื่อก่อนผู้ที่ก่อนหน้าไปแล้วและผู้ที่ส่วนผู้ส่วนคือแก่ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เรียกว่าเป็นผู้ส่วนเป็นทักษิณาต้นที่ตายไปแล้วไม่ได้ว่าเป็นทักษิณาทุกข์ตาเพราะว่าเป็นต้นรากตายไปแล้วตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ก็เรียกว่าถวายเป็นพระราชกุศลถวายเป็นผู้ส่วนไปเมื่อคนผู้ชมนี้อันนี้ก็ประลบถึงแม่ต้อยกรรมณีอายุ75ปีที่ได้ร่วงลับจากการไปลูกเต้าลังเลจากตลิ่งผู้ชายตอนนี้ท่านเจ้าภาพก็ได้มาร่วมกันอย่างที่ได้กล่าวมาสำหรับพระธรรมเทศนาในค่ำคืนวันนี้ก็ได้ตั้งหัวข้อไว้ว่าธรรมกาลาภิกขเวมาตาปิตาโลพุทธังเป็นต้นซึ่งหมายความว่ามาดูก่อนภิกษุทั้งหลายมารดาบิดาเป็นผู้ที่มีอุปการะมากเป็นผู้ที่คอยประคบประหนมเลี้ยงดูและแสดงโลกนี้คือแก่บุตรทั้งหลายคือแก่บุตรทั้งหลายดังนั้นก็จะได้อธิบายขยายความตามเนื้อหาของธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานไว้นี้ขอสมควรแก่เวลาคำว่าพระพุทธกาลามาตาปิตาโลบิดามารดาที่ว่ามีอุปการะคุณต่อบุตรต่อเขาทั้งหลายนักนั้นในที่นี้พระพุทธเจ้าขยายความมาว่าอาปาทาเป็นผู้ที่คอยประคบประหงคอยดูแลลูกและโภชกาเลี้ยงดูด้วยข้าวปลาอาหารทักเสตาโลแสดงโลกนี้คือแก่ลูกทั้งหลายในข้อที่หนึ่งที่ว่าประกบประงมในการดูแลลูกตั้งแต่อยู่ในท้องอยู่ในครรภ์เรียกว่าแม่ตั้งแต่ตั้งครรภ์มาลูกมาปฏิสนธิอยู่ในครรภ์แล้วแม่ก็จะต้องคอยการทำประกอบก็เรียกว่าบริหารคันอันนี้หมู่แม่ทั้งหลายแม่หญิงทั้งหลายก็รู้กันดีฝ่ายผู้ที่เป็นพ่อนั้นต้องคอยอำนวยความสะดวกคือกับแม่หาอุปกรณ์หาสิ่งของต่างๆสิ่งบริหารคันทั้งหลายมีข้าวปลาอาหารเป็นต้นมาดูแลรับยารักษาตลอดถึงการเดินการเงินจะไปทางใดจะขึ้นจะลงต่างๆก็ต้องคอยระมัดระวังคอย
บกระทั่งลูกน้อยที่อยู่ในท้องตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องมาก็เกิดมาเราเกิดมาเกิดใหญ่ขึ้นมาตั้งแต่เกิดแม่ก็ต้องดูแลตั้งแต่การให้น้ำนมการอาบน้ำแล้วก็การคอยปัดเป่าจับเหลือบยุงไอมดแมงในด้านต่างๆที่จะมาทำให้ทำอันตรายลูกตอนเวลาจะกินข้าวก็ต้องทาอาหารมาเที่ยวมาป้อนมาให้ลูกโดยเฉพาะทางบ้านเราเนี่ยทางบ้านเรานี่จะเอาขุยเนี่ยขุยแห้งขุยสุกเนี่ยเอาไปตากแดดแห้งนะเอามาเคี้ยวเลยว่าข้าวมันเลยเอาสูงข้าวกันด้วยหรือบางทีก็ใส่ข้าวกระมิดแล้วก็เอาใส่ปากลูกเหมือนกับนกเหมือนกับนกที่ไปหาเหยื่อมาพอมาถึงทางมันแล้วเนี่ยมันก็จะเอาใส่ปากลูกลูกข้าวปากก็เอาเหยื่อใส่ปากลูกแม่นี่ก็เหมือนกันเอาอาหารที่เคี้ยวเนี่ยมีข้าวมีกล้วยมีอะไรต่างๆที่มันเป็นของทอดของนุ่มเนี่ยของหวานเป็นของกินทั้งเนี่ยคือกับลูกหมูเอาดิหมูเป็ดละห่อดิมาให้หมูยักษ์เป็นที่มันเที่ยวมาแดงๆมาบางทีก็เหงือกแดงครับกล้วยแดงเหงือกแดงหมูเหลืองเที่ยวกินอย่างเดียวอันนี้เป็นครบเฉลี่ยเหงือกแม่ตรงนี้อันนี้ลูกบางมุ้งเรื่องเนี่ยแบบตัวเล็กๆน้อยๆแล้วตัวใหญ่ๆขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาอาหารดีลำๆคือกินคือป้อนเนี่ยอันนี้เรียกว่าเป็นแม่เนี่ยที่ว่าเป็นรมของลูกเป็นรมเนี่ยมีอยู่4อย่างรมสี่หน้าเนี่ย1เมตตา2กรุณา3มุทิตา4อุเบกขาในเมตตากรุณาเนี่ยหนึ่งผู้ที่คอยเลี้ยงดูคอยคือความรักความห่วงหาอะไรแก่ลูกใหญ่ขึ้นมาปีเจ็ดปีสามปีสี่ปีก็ต้องเลี้ยงสอนหนังสือเรียกว่าเป็นบุรพาจารย์เป็นบุรพาจารย์สอนลูกคือตั้งแต่ก่อไก่ก่อไก่สอนลูกตั้งแต่ผู้รู้ผู้เสียงผู้รู้ภาษาภาษาไทยภาษามาเนี่ยแม่เนี่ยก็คอยแม่ที่ละเป็นผู้รับอาจารย์คือเป็นครูก็เรียกว่าเป็นครูคนแรกของลูกที่อยู่ในบ้านเป็นคุณพระเทวดาเป็นคุณพระผู้รับอาจารย์เป็นเทวดาคนแรกที่อยู่ในบ้านของเราเป็นเทวดาอย่างไรคือเป็นผู้ที่มีศีลมีธรรมเป็นผู้ที่มีจิตตัดปักเป็นผู้มีความเกรงกลัวต่อบาปเป็นผู้ที่มีความละอายต่อบาปแล้วก็เรียกว่าเป็นเทวดาก็อะไรเพราะว่าคือเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างแก่ลูกเป็นผู้ที่มีศีลธรรมเทวดาเนี่ยบอกว่าจะเป็นเทวดาตัวจริงที่อยู่บนฟ้าเทวดาสมมติที่เราสมมติกันสมมติที่เก็บสมมติขึ้นมาคนเราทุกคนเนี่ยโดยเฉพาะแม่เนี่ยก็เป็นเทวดาอยู่ในฝากคือเป็นผู้ที่มีศีลธรรมมีอิริยาบถปานเป็นหลักเป็นตัวอย่างเพื่อแก่ลูกเพื่อลูกได้หันตั้งแต่น้อยๆจนใหญ่ขึ้นมาลูกก็จะได้เป็นคนดีมีศีลธรรมโดยแม่โดยพ่อแล้วก็สุดท้ายคือมีคำว่าเป็นอาบุญญาบุคคลคือเป็นบุคคลที่ควรสักการะบูชาของลูกของลูกของหลานโดยเฉพาะลูกเราจะต้องมีความเคารพนับถือสักการะบูชาคอยตอบแทนบุญคุณของพ่อของแม่ที่เรามีประการนั้นที่ลูกอ่านมาเนี่ยที่เรามีประการนั้นมาเลยคืออันดับแรกที่ว่าอาบานาที่คอยดูแลไปประพฤติสมบูรณ์ดูแลลูกอันที่สองโอสกาโอสกาที่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะหมายถึงการเห
เลี้ยงดูทางด้านร่างกายเลี้ยงดูทางด้านจิตใจโดยเฉพาะเลี้ยงดูทางด้านร่างกายก็คือเรื่องข้าวปลาอาหารการดูการกินตอนที่เป็นนักเรียนตอนที่เป็นนักศึกษาต้องหาข้าวปลาอาหารโดยเฉพาะเงินเงินเพื่อทองแก่ลูกไปโรงเรียนไปวิทยาลัยมหาวิทยาลัยอันนี้เรียกว่าโภชนาการเลี้ยงดูการร่างกายเลี้ยงดูทางด้านจิตใจก็คือสั่งสอนในเรื่องศีลธรรมกรรมฐานคือลูกจะมีความรู้ทางด้านศีลธรรมกรรมฐานในทางประเพณีของเราเรียกว่าถ้าเป็นละครปัจจัยเป็นรูปปัจจัยที่ของพยายามที่จะเพื่อได้ศึกษาเราเรียนในเรื่องของศาสนาโดยเฉพาะคือได้บวชสมัยก่อนนี้บวชตั้งแต่ไม่น้อยในยามสมัยอาตมาเป็นละอ่อนนี่คือไปอยู่วัดเป็นอัญโยมแล้วก็ได้เรียนธรรมะได้ศึกษาธรรมแล้วก็ได้บวชเป็นสามเณรแต่ว่าบางคนที่สามารถที่จะไปอยู่วัดได้ก็เรียนอยู่ที่บ้านไปเป็นบางครั้งบางคราวไปวัดไปว่าไปหาครูบาอาจารย์ไปหาพระสงฆ์เงินแล้วก็พออายุครบคือบวชอายุ3ปีก็คือบวชเป็นนักอย่างน้อยสัก3เดือนโดยสมัยปัจจุบันนี้ก็ได้7วันมี9วัน15วันอันนี้เรียกว่าเป็นโภชนาการการเรียนทางด้านจิตใจเพื่อศึกษาธรรมะได้บวชได้เรียนถึงมาได้บวชได้เรียนปัจจุบันนี้มีโรงเรียนพุทธศาสนาวัดอาทิตย์กลางมีต่างๆที่จะเพื่อได้ไปศึกษาโรงเรียนเกี่ยวกับทางศาสนาเอามาเรียนตัวเรียนชีวิตอันนี้ที่เรียกว่าภูชกาสองอย่างถ้าไปอันนี้ถ้าไปร้อนหรือก็จะถ้าไปไม่ยิงนี่นะถ้าไปไม่ยิงนี่ก็จะสอนในเรื่องของงานบ้านงานเรือนก็จะมีรับอยู่ว่าเรื่องสามน้ำสี่แบบนี้เป็นต้นเรื่องสามนี่มีสามอย่างมีอย่างพ่อเรื่องสามนี่คือหนึ่งเรื่องผมผมที่อยู่บนหัวเนี่ยเรื่องผมเนี่ยแม่จะดูแลผมของลูกตั้งแต่น้อยมาไปจนถึงใหญ่เลยตั้งแต่ดูลูกน้อยๆเนี่ยแม่จะแปรงผมเพื่อผมเปียกแปรงผมเพียงมากผมเพื่อตลอดอย่างที่ว่าเราไปโรงเรียนจะตัดผมฟอกก็ไม่ดีนะเรื่องผมต้องดูแลแม่จะดูแลเรื่องผมที่บนหัวของลูกตลอดในเรื่องผมสองหนึ่งเรื่องกายหนึ่งเรื่องตักตักกินนอนตักหนึ่งแต่เนี่ยเรื่องเรียกว่าเรื่องกายคือรูปเรียกได้นอนได้อยู่รวมไปจนถึงบ้านถึงเรื่องต่างๆที่อยู่ในที่อยู่อาศัยเป็นบ้านเป็นย่องต่างๆนี่เรียกว่าเป็นเรือนตักเรือนอยู่เรือนนอนสามเรือนครัวเรือนครัวเรือนคือห้องครัวห้องทำอาหารเนี่ยแต่แม่จะดูแลถ้าลูกไม่มีเงินจะสอนเรื่องของการทำอาหารการกินทำเพื่อเป็นแม่ครัวทำอาหารแม่นี่ก็ทำอาหารมาตลอดอยู่ในบ้านแล้วก็สอนลูกเรือนที่สามนี่คือเรือนครัวเนี่ยคือลูกทำอาหารกับกินทำข้าวของกินของหวานขนมต่างต่างนี่แม่จะสอนเรื่องลูกทำเพราะว่าลูกเป็นแม่ยิงเนี่ยก็จะต้องไปคอยดูแลเป็นแม่บ้านเป็นเรือนสิ่งต่อไปแต่นี่น้ำสี่น้ำสี่นี่อย่างน้องหนึ่งมีน้ำใจน้ำใจนี่สำคัญน้ำใจของแม่ก
น้ำใจของแม่น้ำใจของลูกตอนที่ลูกเนี่ยเป็นผู้ที่มีน้ำใจดีต่อคนอื่นต่อดีต่อดีต่อใครแล้วก็สอนนั่งคำพูดคำจาเนี่ยคำพูดคำจาคำพูดคือมีคำพูดหวานจาหวานเนี่ยตอนที่ลูกมีลูกไม่มีแล้วก็มีคำพูดหวานจาหวานแล้วก็สามน้ำกินเนี่ยน้ำกินน้ำดื่มน้ำในหม้อแต่สมัยก่อนเป็นในหม้อมีไข่อยู่ในบ้านต้องเอาน้ำมาใส่หม้อน้ำดื่มกินดีตลอดแต่บางทีดูแลคนที่อยู่ในบ้านไม่มีน้ำดื่มน้ำกินรวมไปจนถึงน้ำแกงด้วยเอามาทำข้าวปลาทำน้ำดื่มน้ำดื่มเรือที่สี่น้ำอาบแต่ที่สี่อันนี้ก็สำคัญแม่อาบน้ำลูกนี่ตั้งแต่คนเล็กลูกมาจะเกิดมาใหม่ๆนอนบนที่บนหน้าแข้งเนี่ยก็อาบน้ำยังเรียกว่าน้ำอาบอาบน้ำมาตั้งแต่คนเล็กน้อยใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาเนี่ยอาบก็อยู่แล้วก็ท่านใหญ่ขึ้นมาจริงๆเดี๋ยวเราอ่อนใหญ่ขึ้นมาจริงๆนี่ก็บอกวิธีการอาบน้ำของเราอย่าทำน้ำในการอันนี้คือเรือนสามน้ำสี่เรือนสามน้ำสี่แต่เพราะฉะนั้นนี่เป็นหลักการสำหรับพระบรมราชสมภารไม่ยิ่งเต็มใหญ่ขึ้นมาคราวนี้อิมัสซาโลกัสซาเคเสตทักเสตาโลแสดงโลกนี้คือแก่ลูกแสดงโรคในโรคทั้งหลายอันนี้ก็คือว่าพอเพื่อโรคในรู้ในสังคมภายนอกพ่อแม่เป็นผู้ที่ดูแลลูกเลี้ยงดูมาตั้งแต่ตอนเด็กที่ว่าในสถานที่สามเนี่ยสถานที่สามนี่คือแสดงคือผ่านคือลูกในรู้ว่าสังคมโลกปัจจุบันนี้มันเป็นอย่างไรในอดีตเป็นอย่างไรพ่อแม่สอนลูกนะแล้วก็เมื่อลูกได้รู้ว่าในปัจจุบันเนี่ยรู้ว่าเป็นโลกทันสมัยเนอะมีคิดต่อคิดแก่งอะไรต่างๆท่านนายกจะต้องสอนลูกรู้ลูกว่าโลกความเปลี่ยนไปของโลกเดียวปัจจุบันนี้มันเหมือนจะพอจะต้องเปลี่ยนอย่างไรอย่างเครื่องอย่างต่างๆนี่นะคอมพิวเตอร์พวกมือถือพวกอะไรต่างๆที่เกิดแก่ในปัจจุบันเนี่ยอันนี้เรียกว่าโลกได้รู้จักโลกในปัจจุบันต้องสอนตั้งแต่ในบ้านตั้งแต่เด็กละอ่อนมาวางโบปัจจุบันสมัยใหม่เป็นยังไงไปโรงเรียนจะต้องมีอย่างเครื่องกล้องอย่างน้อยๆมีคอมพิวเตอร์นะเดี๋ยวนี้เป็นมีมินิคอมพิวเตอร์อันน้อยๆตรงนี้แหละต้องรู้ในหัวโลกปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยังไงหรือตั้งสมัยนะเวลาออกไปแล้วไปสังคมไปโรงเรียนไปโรงพยาบาลในต่างๆไปวิทยาลัยมหาวิทยาลัยจะต้องศึกษาอย่างไรจะต้องเรียนอย่างไรอันนี้เรียกว่าสอนเรื่องโรคสแกนเรื่องโรคที่สำคัญเรื่องโรคในผู้ป่วยเพราะฉะนั้นสามอย่างนี้เป็นส่วนที่มารดาบิดาที่ว่ามีอุปการะมีอุปการะคือต่อลูกเนี่ยนักเมื่อแม่กับพ่อเป็นผู้ที่มีอุปการะคุณต่อลูกแล้วลูกก็จะต้องเป็นผู้ที่รับสนองเป็นผู้ที่มีความกตัญญูรู้คุณของพ่อแม่ได้กล่าวมาแล้วเสร็จแล้วกตัญญูเวทีต้องตอบแทนตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ทำตามความที่พ่อแม่มีความประสงค์อย่างใดเขามีความปรารถนาจะทำอย่างไรเพื่อพ่อแม่ได้มีสุขคือพ่อแม่มีความสุขมาทำเพื่อพ่อแม่เดือดร้อนมาทำเพื่อพ่อแม่ให้มีทุกข์มาเพื่อพ่อแม่ได้รับความอับอายตายที่หน้าอะไรแบบนั้นอย่างหมู่เราทั้งหลายอย่างญาติโยมทั้งหลายได้ทำมาเนี่ยได้ทำมาตลอดถึงว่าทำเรียนศึกษาเรียบร้อยแล้วทำหน้าที่การงานต่างๆดูแลพ่อแม่เวลาเท่าเวลาแก่หรือแม่แก่เวลาปัจจุบันเนี่ย
ไปทำการทำงานมีเงินมีความเหนื่อยส่งมาเพื่อพ่อแม่นะให้เป็นหน้าที่ของลูกในการที่ว่าเราจะต้องดูแลพ่อแม่เพราะฉะนั้นวันนี้ธรรมภาพก็ได้นำเอาพระธรรมเทศนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ชี้แนะเอาไว้ได้กล่าวอ่อนได้กล่าวสั่งสอนประทานธรรมะไว้มาผู้จะประชัยประจำตลาดได้รับความหมายความสุขความเจริญตอนสุดท้ายนี้หลวงพ่อหลวงพ่อพระครูธรรมะโอสถหรือหลวงพ่อหลวงตาแก่เยอะไหมล่ะที่กรุงเทพมหานครพระพันธุ์และองค์สาวกเพิ่นได้กล่าวเขียนบทประพันธ์เอาไว้เรื่องของแม่เนี่ยในที่นี้ก็อาจารย์เลยว่าเมื่อมาว่าจะทำฟังสักหน่อยเป็นการสรุปเรื่องสาระเมื่อทำฟังสักหน่อยแล้วก็จะเรียนเองวันละหลวงตาบอกไว้ว่าถ้าคุณแม่ล้นฟ้ามหาสมุทรพระคุณแม่สูงสุดมหาศาลพระคุณแม่เลิศล่าสุธาภาณใครจะปานแม่ฉันนั้นไม่มี ขึ้นชื่อว่าพ่อขึ้นชื่อว่าแม่มีแสนยากแท้เป็นผู้รับกรรมเพราะรักลูกยาทำมาตั้งแต่เช้ายันค่ำแม่พรำอยู่ดูแลเห็นลูกร้องไห้ไม่เห็นหน้าตึงอกเต้นเป็นม
มาร้องรำน้อยแม่หนูเลี้ยงดูอยู่ประจำป้อนข้าวอาบน้ำให้ลูกกินนมบางทีปากก้มหัวนมแม่อยู่แต่มือทั้งคู่ตะกายมวยผมทั้งเจ็บทั้งปวดตรวจร้าวระบมแม่ยังอุตส่าห์ชมว่าลูกคนดีหากแม้ตัวเจ้าอายุเข้า20จะเป็นดวงประทีปที่ส่องเรืองสีบวชให้แม่ให้พ่อคนไทยราชีเพราะการบวชนี่มีอานิสงส์มากมายหากแม้ตัวเจ้าเป็นผู้หญิงจะเป็นที่พึ่งพิงของแม่ในยามที่ท่านแก่อายุเฒ่าชราหุงหาอาหารทำงานบ้านซักผ้าเลี้ยงดูมารดาและปิดตายามแม่จะตายนะแสดงพระธรรมเทศนามาประกอบสมสมัยใดเวลาก็สมมติยุติลงคงไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุสาธุสาธุกับเนตรธรรมของหลวงพ่อพระครูปริยัติญาณุสาด็อกเตอร์นะครับหลวงพ่อเป็นด็อกเตอร์จบปอเอกนะครับได้เมตตาเทศนาธรรมพระคุณของแม่คือเราท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังเพื่อส่งโยเอาพระบุญกุศลผลบุญตามนี้ถึงยังคิดะรวงวิญญาณของคุณแม่ต้อยธรรมณีผู้วัยชนนะครับซึ่งในค่ำคืนนี้ได้รับการสงเคราะห์อนุเคราะห์รับเป็นเจ้าภาพสองคณะด้วยกันคณะแรกรับเป็นเจ้าภาพโดยกลุ่มสุเทพพัฒนาโดยการนำของท่านทานตาแสนสิริจันทร์อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสุเทพอีกคณะหนึ่งรับเป็นเจ้าภาพโดยสทคำจันทร์นารางสมาชิกสภาเทศบาลบ้านตำบลป่าตุ่มอำเภอพร้าวรับเป็นเจ้าภาพร่วมครับพ่อแม่พี่น้องแขกผู้มีเกียรตินะครับต่อไปนี้จะได้น้อมนำบัพเพถวายปูชาการเทศการธรรมขอรับเกียรติจากสองท่านนะครับเป็นผู้น้อมถวายท่านแรกขอรับเกียรติจากท่านสทสันติสุขวงศ์ประดิษฐ์นะครับในนามของกลุ่มสุเทพพัฒนานะครับได้น้อมถวายชุดที่หนึ่งนะครับขอรับเกียรติจากท่านสทสันติสุขวงศ์ประดิษฐ์ครับผมสาธุกับที่สองนะครับขอรับเกียรติจากสภ.ไตรภพแสนเกียรติคุณนะครับแสนยาเกียรติคุณสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพในกลุ่มสุเทพพัฒนานะครับน้องประเคนชุดที่2นะครับขอรับเกียรติจากสรไทยพบครับผมสาธุถ้ากลับไปนั่งที่รับรองกำเนิดก่อนThank you.
ครับต่อไปนี้เราจะได้รับพรในภาคส่วนของพระธรรมเทศนานะครับไตรสารพระพุทธยะถาวะริวะหาภูลาภิกขุเวสีสาตะละเสวนีวะติโตติหังเปรนังมะกะปะติอิจิตังวะทิตังตุมังทิปะเมวะสมิจจตุสัพเพกุเรนโตตังภะปะจันโตภะนะโสยะถามณิโยติตะโสยะถามณิไมมิโตสัจจาเนธัญญะสัจจังสีจันสุภุเตปัตตนาในคำจันนานาลานุสโตปะมะสุอำเภอปังพร้อมด้วยลูกหลานเจ้านำในจัตตานิพุทธสหายผู้ผู้ผู้คนได้ประกาศลงไปน้อมนำมายังผู้มามาลานุสโตปะลงมาทำเกี่ยวกับใจจากการทั้งหลายมวลกลุ่มนี้มาดับปัญหาไฟเป็นการปูชาอย่างข้ากรรมเจตนาเพื่อจะปลอดภัยผู้ผู้ส่วนการรับปัญหาบนใจเพื่อแก่ผู้รับประกันไปสู่ปัญหาโลกนาอันมีเชื่อว่าจะช่วยธรรมทานธรรมนิวัตนิจจีผู้ส่วนผู้ตาจะมาเป็นอยู่ตลอดเจริญดวงวิญญาณของแม่ต้อยทำธรรมนิก็ได้รับทราบอนุโมทนาไปหมดมาเจ้าถึงต้องการมาหมดโลกาถึงเชื่อเป็นนาไปหมดมาหนักเสาเก่งแข็งไปหมดมาแรงเป็นความทิพย์ชีวการเป็นอลังการน้ำตาเสือทนเกิดก็ได้สมัยและบริโภคโอนจากที่หาพักที่ยังติดทุกข์โดยสุขอยู่อย่างสุขการนั้นจุ่มจะมีตามหลักธรรมเลยว่าอาจารย์จะโพธิกินาทินาสังกัมสุขสิทธิกาธิการและการพิจารณาสนานาโสปกปฏิโสยาคิธรรมโมจะอยามิธรรมิโตเปตังกุจจะกัตตาอุราลาภลังจะปิคุนามโนปจินังตุเมปุญญังปตุตังนะปะกันติสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโลกโวนัสตุมาเตวะวัฏวันตรายโยสุขีปิทานุโกภวัตภิวาตานาสีริสานิจังพุทธาปัจจานิโนจตารโหธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังปะลังสาธุกับลำดับต่อไปนะครับพระสงฆ์จตุรวัฒน์สี่ลูกจากวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพจะได้เมตตาสวดพระอภิธรรมเจตกำบีทางเจ้าภาพนะครับขอรับเกียรติจากคุณชนะแสนใจนะครับอดีตรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสุเทพในกลุ่มพัฒนาสุเทพพัฒนาอธิษฐานจิตจุดเทียนพระอภิธรรมขอรับเกียรติจากท่านชนะแสนใจครับผมไฟสาพระสงฆ์จะสรวะไตรเมตตาสวดพระอภิธรรมเจตจำนงนับบัดนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตปฏิจจสมุปปนารูปิโนธรรมา
มังวาหินังวาปานิตังวายังทุเรวาสันติเกวาตาเทกัจฉังอะภิสัญญูหิตวาอะภิสังคิปิตวาอะยังวุจจติรูปะขันโธที่สามขอรับเกียรติจากคุณประยูน
สฤทธิ์สุภาที่4ขอรับเกียรติจากคุณวีรศักดิ์เขื่อนแก้วนะครับ4คน4ท่านนี้เป็นผู้ทอดผ้าบังสุคุณนะครับเพื่อความสะดวกในการนั่งนะครับท่านทอดแล้วท่านกลับไปนั่งที่รับรองตามเดิมนะครับแล้วฟังพระพิจารณาพระบังสุคุณในนามของเจ้าภาพขอพระคุณทั้ง4ท่านนะครับอานิจจังพิจารณาภาพของสกุลจบไปนะครับท่านที่จะได้เก็บภาพภูษายงก่อนนะครับครับในค่ำคืนนี้ได้รับการส่งข้อและข้อรับเป็นเจ้าภาพสองคณะนะครับคณะแรกของคณะกลุ่มสุเทพพัฒนาโดยการนำของอดีตท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสุเทพท่านอาจารย์ตาแสงสีจันทร์พร้อมทั้งคณะนะครับของกลุ่มสุเทพพัฒนาและชุดที่2รับผิดชอบโดยสทคำจันทร์นารามนะครับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าตุ่มอำเภอฟ้าวนะครับได้รับผิดชอบครับวันนี้จะได้น้อมถวายแก่พระสงฆ์จตุรวัฒน์ตามแบบเป้าเมืองเหนือล้านนาเฮาก่อนที่จะถวายถึงพระสงฆ์นั้นเราจะถวายบูชาคุณพระพุทธเป็นเบื้องต้นก่อนเพื่อความเป็นมงคลขอรับเกียรติจากสทคำจันทร์นารังนะครับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าตุ่มอำเภอเป้าได้น้อมประเคนถวายบูชาคุณพระพุทธหน้าโต๊ะหมู่บูชานะครับสาธุสาธุกับถวายพระสงฆ์จตุรวัฒน์สวดพระอภิธรรมนะครับขอรับเกียรติจาก4คน4ท่านดังต่อไปนี้1ขอรับเกียรติจากคุณวันเพ็ญธรรมเทศอดีตรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสุเทพในนามของกลุ่มสุเทพพัฒนาทั้งหมดนะครับ2ขอรับเกียรติจากแม่หลวงอินทุออนวงศ์เสริมไทยนะครับผู้ใหญ่บ้านบ้านเชิงดอยหมู่ที่1ที่3ขอรับเกียรติจากพระหลวงอาทิตย์อ่องปีผู้ใหญ่บ้านบ้านลำเปิงหมู่ที่5นะครับและที่4ขอรับเกียรติจากคุณสังสวัสดิ์สวรรค์สุขนะครับทั้ง4คน4ท่านนี้เราจะประเคนพร้อมกันนะครับพอมีการบันทึกออกไปโดยนะครับวันนี้ไลฟ์สดนะครับของอะไรครับของหลวงพ่อนะครับไลฟ์สดออกไปอยู่นะครับปัจจัยก่อนนะสาธุสาธุน้ำสาธุเพื่อความสะดวกนะครับท่านประเคนแล้วท่านรับน้ำยาดนะครับกวดน้ำซึ่งอยู่ใต้ฐานนะครับท่านกลับไปนั่งที่รับรองตามเดิมกลับไปนั่งที่รับรองตามเดิมนะครับกราบขอบคุณทั้ง4ท่านนะครับและมอบเป็นปฏิกละแด่มัคคายกนะครับน้องอริสาธรรมณีกับน้องจิราพรทั้ง2คนเลยนะครับมอบเป็นปฏิกละปฏิกละแปลว่าค่าตอบแทนนะครับพระสงฆ์เราใช้คำว่าถวายกับท่านที่มีน้ำเตรียมตนน้ำก่อนที่พระสงฆ์เจ้านะครับจะเมตตาเพื่อพรเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปถึงผู้วายชน
พวกความเป็นมังคละสาคณะสัทธาตุยในวันนี้ก็ขอกราบในเมตตาธรรมของหลวงพ่อพระมหาสุนทรสุนทโรได้เมตตากล่าวสมุทัยคาถาซึ่งเป็นคืนสุดท้ายของงานเพื่อความเป็นมงคลตุยขอกราบไหว้สาครับผมญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้เป็นคืนสุดท้ายของการบำเพ็ญกุศลศพของแม่ต้อยธรรมะธรรมนีผู้ลงรับสถานไปซึ่งตั้งศพไว้5คืนหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีกำหนดให้ในวันพรุ่งนี้ให้นำสรีระร่างไปสู่ชาปนสถานดอยเทพเพื่อทำการชาปนกิจศพและในวันนี้ก็ได้รับน้ำจิตน้ำใจของท่านกรุงสุเทพพัฒนาท่านสอทั้งหลายผู้ทำหน้าที่เพื่อประชาชนในหมู่บ้านตอนทั้งญาติโยมทั้งหลายก็ได้มาร่วมกันเสียสละเวลาบำเพ็ญกุศลในการไหว้พระรับศีลในการฟังพระธรรมเทศนาในเรื่องของกตัญญูกตเวทิตาแลกได้ถวายผ้าไตรบางสกุลได้ถวายกายกรรมทั้งหมดนั้นล้วนเป็นบุญที่เกิดขึ้นในจิตใจของท่านทั้งหลายเพื่อที่จะอุทิศให้แก่ผู้ถึงแก่มรณกรรมไปคือแม่ต้อยธรรมณีพฤกษกพระกาสอนจีกุญชรอันปลอดโปร่งโททนเสน่ห์คงสำคัญหมายในกายนี้นรชาติวานวายมากหลายสิ่งทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาชีวิตของเราทุกคนนั้นก็ล้วนแต่ตกอยู่ในห้วงของกรรมของสัจธรรมเหมือนกันเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องมีแก่ต้องเจ็บต้องตายเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาร่วมงานกุศลศพนี้ก็ขอให้เรานึกถึงมรณสติว่าต่อไปเราก็จะต้องเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่าประมาทในชีวิตที่เรามีอยู่คนทำความดีให้พอใจในสิ่งที่เราเต็มใจพอใจว่าทำได้อันนั้นแหละจะเป็นบุญกุศลติดตัวตามตนเหมือนเงาตามตัวไปในที่ทุกคนทุกแห่งในที่พุทธสถานและเป็นที่พึ่งของเราในอย่างแท้จริงในคืนนี้โอกาสที่เป็นการบำเพ็ญกุศลศพแม่อ้อยธรรมณีคืนสุดท้ายก็ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของทุกท่านที่ได้มีความเสียสละมาร่วมไว้อาลัยและก็ได้บำเพ็ญกุศลให้เกิดขึ้นในจิตใจโดยมีจุดมุ่งหมายที่เอวติให้แก่ผู้วายชนไปเพื่อท่านจะได้อนุโมทนาและเป็นสังเวชสเวียนกลางสำหรับเดินทางไปสู่สังเวชภพก็ขอให้แม่ต้อยธรรมณีจงรับทราบว่าดีอย่างน้องทั้งปวงได้ทำบุญกุศลที่ได้ขอจงอนุโมทนาบุญนั้นและบุญที่ท่านทั้งหลายทำนั้นก็มีอยู่ในตัวของท่านเองบุญนั้นก็จะปกป้องคุ้มครองทำให้เป็นผู้ที่ปราศจากทุกโศกโรคภัยปราศจากอุปสรรคอันตรายเจริญไปด้วยสิ่งที่เป็นมงคลคืออายุวรรณะสุขภาระปฏิบาติสังสมะปรารถนาในสิ่งใดความปรารถนานั้นขอจงสำเร็จตามความปรารถนาของทุกทุกท่านต่อไปขอเชิญตั้งกัลยาณมิตรอยากน้ำให้บุญกุศลสืบต่อไปยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังโอปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนโตสังกปายันโทมันระโสยะถามะนิโชติระโสยะตาสัพพิโยติโยเอระวาชันโตตาภะโลภะวินาสตุมาเตภวตันตา
บุญเรามาร่วมกันสวดแผ่เมตตาสรรพมนุษย์ล้านนาพร้อมกันนะครับอิคังตานากัมมังเนปานาปัจจโย
กราบเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องแขกผู้มีเกียรติแขกผู้ทรงเกียรตินะครับได้ร่วมส่งสการตามภาพนำสรีระซากศพของแม่ต้อยธรรมณีไปทำการประชุมเพลิงนักสุสานหมู่บ้านดอยสุเทพดังนั้นขอกราบเรียนเชิญแม้นว่าในค่ำคืนนี้ทางเจ้าภาพไม่ได้ชักนายฟ้าใสไม่ได้ชักมือถือแกนบ่ได้เห็นพร้อมหน้าบ่ได้อ้าปากทักผู้หนึ่งผู้ใดเสี่ยงเกินมดทุกคนเจ้าไซในนามของเจ้าภาพขอสุมาไปเป็นอย่างสูงครั้งนี้ขอหน่วยเอ่ยพรทุกท่านพี่น้องแก่ผู้มีเกียรติเดินทางครับเคหสถานบ้านช่องภูมิลำเนาที่อยู่ที่อาศัยด้วยความสะดวกและปลอดภัยบุญจงตามรักษาเทวดาจงตามคุ้มครองทุกคนทุกท่านด้วยเทอญคณะแห่ข้างนอกนะครับเปิดเพลงมาเรียนได้เลยครับ